มีเธอไม่รู้จริงๆใช่ไหมว่าฉันนั้นคิดกับเธออย่างไรตอนอนุบาลเอาลูกปัดมาลอยอะไรเงี้ยแต่เราไม่ลอยเราทำอะไรแล้วก็เอายัดเข้าไปในจมูกแล้วก็ยัดหนึ่งสองสักพักหายใจไม่ออกเนี่ยแล้วก็คงไม่มีเตยตะวันในวันนี้ครับสวัสดีครับผมเตยตะวันนะครับอยู่กับคอลัมน์มิทอยกับช่วงตอบคำถาม TMI นะครับซึ่งเขาบอกว่ามันไม่ใช่แค่ตอบคำถามธรรมดานะครับแต่จะเป็นการให้ทำมิชชั่นด้วยครับก็มีทั้งหมด5คำถามใช่ไหมครับเราเรื่องหน้าแตกเรื่องล่าสุดของตัวเองหน้าแตกเรื่องล่าสุดของตัวเองครับมันเยอะจนมันนึกไม่ออกเลยก็เป็นเรื่องที่ผมเข้าไปลองเสื้อผ้าในร้านช็อปร้านนึงนะครับแล้วทีนี้ก็ใส่แมสก์ไปปกติใช่ไหมครับแล้วก็พอตอนขากลับออกมาเนี้ยก็หาแมสก์ไม่เจอทั้งร้านพนักงานก็ช่วยกันหาใหญ่เลยแล้วก็หาไม่เจอแล้วเขาถามว่าอยู่ที่ไหนผมคล้องไว้แขนแน่นอนอะไรเงี้ยเขาก็บอกก็ที่แขนมันจะหลุดไปไหนก็ดูตามพื้นเลยก็ไม่มีจนสุดท้ายก็บอกเขาบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาเอาแมสของเขาอ่ะส่งตัวเอามาให้แล้วก็เลยโอเคก็ใส่แมสของเขากลับมาบ้านเนี่ยก็ส่งรูปมาบอกว่าไม่ได้อยู่ที่แขนไหมคะอยู่ที่ขาเขาส่งรูปเป็นกางเกงที่เราลองอ่ะแล้วแมสมันติดอยู่กับกางเกงอ่ะคือเป็นคล้องอยู่กับกางเกงก็คือเท่าที่คิดน่าจะเป็นว่าเราพยายามกลับกางเกงให้เขาแล้วพอเราลูดออกเนี่ยแมสมันก็หลุดติดกับขากางเกงไปเนี่ยก็คือเพื่อนใน GMTV ที่ไลน์หาคนล่าสุดขอดูหน่อยได้ไหมครับน้ำตาลทิพนาลีครับชวนเล่นอาวุธครับปกติอะแบบว่าทุกคนจะชอบพูดใส่กันว่าเตตอบไลน์ช้าจริงไหมไม่ได้ตอบไลน์ช้าไม่ตอบเลยบางทีอ่านไปแล้วเราก็แบบคิดว่าจะตอบเดี๋ยวค่อยตอบดีกว่าอย่างเงี้ยแล้วพอเราไปทำอย่างอื่นอะเราก็ลืมตอบแล้วก็ลืมยาวเลยบางทีมัน 4-5 วันเราจะไปตอบเรื่องนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องแล้วเงี้ยเราก็ต้องแบบหาท็อปิกใหม่ไปคุยกับเขาเพื่อให้เขาลืมว่าเขาเคยถามอะไรไว้ก็คือข้ามไปเลยท็อปิกเดิมพูดถึงเยอะจะโดนด่าโอเคเรื่องต่อไปครับเพลงที่ฟังระหว่างเดินทางมาถ่ายมิ้นร้องให้ฟังด้วย ฟังเพลงตัวเองครับร้องให้ฟัง มีเธอไม่รู้จริงๆใช่ไหมว่าฉันนั้นคิดกับเธออย่างไรตรงนี้ครับเรื่องขาฟังเพลงเก็บความรู้สึกเก่งครับผมวีรกรรมวัยเด็กที่จำไม่ลืมโอ้มีเยอะอะตอนอนุบาลประมาณอนุบาล2ครับเป็นชั่วโมงแบบประดิษฐ์ประดอยอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ให้เอาลูกปัดมาลอยอะไรเงี้ยแต่เราไม่ลอยเราทำอะไรแล้วก็เอายัดเข้าไปในจมูกแล้วก็เหมือนเป็นสายใจลอยชอบคิดจินตนาการยัดหนึ่งยัดสองสักพักหายใจไม่ออกคือยัดไปจนเพลินจนแบบหายใจไม่ออกแล้วก็แบบยกมือถามว่าครูเข้าหายใจไม่ออกอะไรเงี้ยครูก็เลยต้องพาไปโรงพยาบาลเพื่อไปให้หมอดึงออกมาเพราะว่าเม็ดแรกที่เข้าไปติดอยู่ตรงเนี้ยเอาไม่ออกคือสั่นเท่าไหร่ก็ไม่ออกครูก็เลยพาไปโรงพยาบาลจำได้เลยเพราะตอนแรกอะหายใจไม่ออกยังไม่กล้าเรียกครูด้วยเหมือนท่านจำได้คือเหมือนแบบต้องรอเหมือนครูมาแบบมาถามเราเองเหมือนเนี้ยแล้วก็คงไม่มีเตยตะวันในวันนี้ครับนี่วันนี้ถ้าต้องเลือกเพื่อนใน1คนใน GMTV ไปติดเกาะด้วยจะเลือกใครเพราะอะไรถ้าติดเกาะมันไม่ใช่เหมือนอยู่ในชีวิตประจำวันนะเลือกคุณอาร์มหรือซีครับเพราะว่าเขาเป็นคนที่ทำอะไรได้หลายอย่างมากทำอาหารเป็นรู้นู่นรู้นี่ไปหมดเลยเนี่ยเราคือเขาน่าจะแบบช่วยเหลือเราได้ในการดำรงชีวิตอะไรเงี้ยคือคนใช้ชีวิตเก่งอะไรเงี้ยเพราะถ้าเลือกเพื่อนคนอื่นเนี่ยสมมติออฟอะไรเงี้ยอาจจะแบบไปแล้วก็ทะเลาะกันแล้วก็เรื่องจะกินเนื้อกันเองเราคิดว่าจะไม่เลือกใครแน่นอนไม่เลือกใครแน่นอนเหรอครับไม่เลือกน้องการเลยกันครับเพราะเดี๋ยวถ้าเราไปเราต้องคอยรับใช้น้องการเหนื่อยเพิ่มอีกต้องหาให้ตัวเองต้องหาให้น้องการอีกผูกเน็กไทภายใน30วินาทีจับเวลาก่อนปกติผูกเน็กไทเป็นอยู่แล้วไหมก็ยังพอถ้าสมมติมันอยู่ในสถานการณ์ที่เราต้องผูกจริงเราทำให้เป็นขึ้นมาเราก็จะต้องแก้สถานการณ์เฉพาะหน้าใช่ไหมครับโดยการทำให้มันเนียนที่สุดนี่ครับเราก็เนียนๆไปครับเรียบร้อย20วินาทีเป็นในไทยเวอร์ชันเตตัวก็ได้ฟังตอนถามไปก็หวังว่าจะได้สาระเพิ่มเติมนะครับหวังว่าจะได้จากผมมากขึ้นนะครับฝากด้วยนะครับคอลัมน์มิ้นทอยนะครับตามไปได้ครับทั้งบทสัมภาษณ์แล้วก็แฟชั่นครับผมก็ฝากผลงานด้วยนะครับมีเพลงเก็บความรู้สึกเก่งครับผมมีซีรีส์ The Players นะครับแล้วก็มี Remember You เพิ่งจบไปนะครับแล้วก็มีรายการโรงเรียน School Angels แล้วก็รายการกระหายเล่าครับผม